Hello all students พบกับ Teacher Pearl ในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเดิมครับคลิปนี้เรายังอยู่ในเรื่องคำควบกล้ำครับคลิปที่แล้ว Teacher นำเสนอในเรื่องคำควบกล้ำแท้นะครับคลิปนี้ต่อเนื่องกันเลยนะครับอีกหนึ่งชนิดก็คือคำควบกล้ำไม่แท้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับว่าอักษรควบกล้ำหรือว่าคำควบกล้ำนั้นหมายถึงอะไรนะครับอักษรควบกล้ำหรือว่าคำควบกล้ำนั้นนะครับหมายถึงพยัญชนะ2ตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์และใช้สระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกันเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้าครับอักษรควบกล้ำหรือว่าคำควบกล้ำในภาษาไทยจะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือ1อักษรควบแท้2อักษรควบไม่แท้นะครับคลิปนี้ทีเชอร์จะมานำเสนอก็คืออักษรควบไม่แท้ครับต่อเนื่องเลยครับคำควบไม่แท้หรืออักษรควบไม่แท้นะครับก็ได้แก่พยัญชนะตัวรอเรือควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกันแต่เวลาอ่านไม่ออกเสียงเป็นตัวรอเรือออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงอื่นไปนะครับครับคำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้านะครับได้แก่พยัญชนะตัวจอจานสอโซ่สอสาราสอเสืออันนี้นะครับควบกับตัวรอเรือนะครับเช่นคำว่าจริงไซเศร้าสร้อยสีศรัทธาเสริมสร้างสะสงสามต่อไปนะครับคำควบไม่แท้ที่เป็นตัวททหารที่ควบกับตัวรอเรือแล้วออกเสียงกลายเป็นสอโซ่ได้แก่ทรงทราบสามสายแทรกสุดทรงมัดซีอินซีนนซีพุทธาสังเกตไหมครับว่ามีตัวรอเรืออยู่ตัวที่สองแต่ไม่ได้อ่านออกเสียงคำเหล่านี้นะครับจะอ่านออกเสียงเป็นตัวซอโซ่ทั้งหมดนะครับต่อไปครับอ่านออกเสียงเพียงพยัญชนะตัวแรกเพียงตัวเดียวนะครับเช่นคำว่าจริงอ่านว่าจริงเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่ามีตัวรอเรือแต่เวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยมันจะไม่มีตัวรอเรือนะครับคำต่อไปครับสร้างอ่านว่าสร้างเสริมอ่านว่าเสริมไซส์อ่านว่าไซส์เศร้าอ่านว่าเศร้าเป็นไงบ้างครับเด็กๆหนูๆพอจะแยกออกไหมระหว่างคำควบกล้ำแท้กับคำควบกล้ำไม่แท้บางคนแยกได้บางคนก็ยังแยกไม่ได้ทีนี้วิทีเชอร์นะครับมีวิธีการสรุปให้หนูๆฟังง่ายๆในการแยกคำควบกล้ำแท้กับคำควบกล้ำไม่แท้นะครับเริ่มจากคำควบกล้ำแท้ก่อนคำควบกล้ำแท้เนี่ยอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นพร้อมกันควบกับตัวรอเรือรอลิงและก็วอแหวนนะครับเช่นคำว่ากระกอไก่รอเรือสระอาบอใบไม้กราบกอไก่รอเรืออ่านควบกันนะครับคำว่าครานคำว่าขวางเห็นไหมครับส่วนคำควบกล้ำไม่แท้เวลาอ่านออกเสียงนะครับอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกถึงแม้ว่าจะควบกับตัวรอเรือก็ตามอย่างเช่นคำว่าจริงจอจานรอเรือสระอิงองูมีตัวรอเรือนะครับแต่เวลาอ่านออกเสียงอ่านว่าจริงเห็นไหมครับไม่ออกเสียงตัวรอเรือและถ้าควบกับททหารออกเสียงเป็นตัวสอโซ่เช่นคำว่าทราบ
ทอรออ่านออกเสียงเป็นตัวซอโซ่อ่านว่าทราบนั่นเองนะครับเอาละครับท้ายคลิปนะครับทีเชอร์มีเพลงสนุกสนุกสำหรับเรื่องการท่องจำในเรื่องของคำพวกกล้ำมาให้หนูๆได้ฟังนะครับท้ายคลิปนี้นะครับฝากหนูๆนักเรียนทุกคนนะครับอ่านเยอะๆฝึกท่องจำเยอะๆจะได้เก่งๆนะครับคลิปนี้ทีเชอร์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Thank you บ๊ายบายเพลงคำควบกล้ำอักษรควบมีสองอย่างแน่คือคำควบแท้และไม่แท้นั่นหนอควบแท้กล้ำรอลอวอควบแท้กล้ำรอลอวอไม่แท้ควบรอเสียงรอเรือหายไปไม่แท้ควบรอเสียงรอเรือหายไปควบแท้เปล่งเสียงพร้อมกันใครปลอบขวัญเตรียมพร้อมไกลๆไม่แท้เศร้าสวงจริงใสไม่แท้เศร้าสวงจริงใสเกิดเป็นคนไทยพูดไทยให้ชัดเจนเกิดเป็นคนไทยพูดไทยให้ชัดเจนอักษรควบมีสองอย่างแน่คือคำควบแท้และไม่แท้นั่นหนอควบแท้กล้ำรอลอวอควบแท้กล้ำรอลอวอไม่แท้ควบรอเสียงรอเรือหายไปไม่แท้ควบรอเสียงรอเรือหายไปควบแท้เปล่งเสียงพร้อมกันใครปลอบขวัญเตรียมพร้อมไกลๆไม่แท้เศร้าสวงจริงใสไม่แท้เศร้าสวงจริงใสเกิดเป็นคนไทยพูดไทยให้ชัดเจนเกิดเป็นคนไทยพูดไทยให้ชัดเจน